ตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่ส่วนที่ลึกกว่านี้ครับก็คือส่วนที่เป็นต้นน้ำของปากคลองแสงเราไปเรือลำที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่ง่ายต่อการเข้าไปที่จุดที่เป็นน้ำตื้นกว่าจุดปกติตอนนี้ครับนั่งไปนานปะคะนั่งไปนานหรือเปล่าครับน่าจะประมาณ 20-30 นาทีครับ20นาทีวันนี้บรรยากาศโอเคครับเย็นเย็นยังไม่มีแดดแต่ก็ไม่มีฝนไม่เหมือนเมื่อคืนเนาะมีแต่ฝนมีแต่ฝนเลยฝนตกหนักจริงๆเมื่อคืนตอนเราไปสองสัตว์เนี่ยเราคิดว่าฟ้าจะเปิดแล้วนะเพราะว่าเห็นเป็นดวงดาวเต็มหมดเลยแต่พอช่วงจังหวะ5 ทุ่มเท่านั้นแหละมีปลาเต็มดิมีหัวเลยอ่ะเมตรอ่ะจุ่มโคนตอนแรกเรานั่งเรือเข้ามาประมาณ10 นาทีจากด้านนอกแล้วครับถ้าดูจากภาพตรงนี้ก็รู้เลยว่าน้ำลดลงเยอะมากทำให้การเดินทางเข้าข้างในเนี่ยลำบากขึ้นครับฉะนั้นต้องใช้เรือที่เล็กเล็กกว่านี้อีกเหรอต้องเล็กกว่านี้ครับอันนี้เราจะเข้าไปข้างในได้แต่คงเข้าไปข้างในไม่ได้มากเนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างจะลำบากครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณต้นน้ำแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้ามาลึกมากใช่ไหมครับใช่น้ำมันลงที่ประกอบกับวันนี้เป็นวันที่น้ำลงทำให้เรือของเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ลึกมากปกติมันจะเทียบได้เลยใช่ปะติดอยู่ด้วยใช่ไหมเราต้องลงจากเรือครับไปช่วยกันจริงนะจริงนั่งไงเขาลงไปหมดแล้วอ๋อลงไปกันแล้วนี่ว่ากระจายน้ำหนักอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราใช่เราปรับลงไปช่วยลากเราจะคนที่ถ่วงน้ำหนักอะลงไปที่เป็นตัวถ่วงของเรือโดดโดดโดดออกลงไปเฮ้ยโยกันนี่ดีป่ะเดี๋ยวได้แล้วตะเอ้ยเอาอีกคนเสียวคนเสียวหย่อนพี่หย่อนลงฮะใช่เท้าเปล่ากันเว้ยเดี๋ยวผมจะบอกจุดที่มีขอนไม้ให้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอบคุณสวรรค์ขอบคุณตาแม่งพอรู้ว่าไม่รอดแล้วกูหันหลังหนีดีกว่าดูจากทรงตาไหนๆก็ยืนมาแล้วยืนนั้นไปเลยก้อยว้าวรู้แล้วอะไรน่าเสียวก่อนไว้เลยโอ้คุณพระสบายใจตามแมนไปครับที่เราต้องลงเดินเนื่องจากน้ำไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้ต่อไปแล้วครับนี่คือเดินไปจนสุดนู้นเลยเหรอเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินตามทางไปเรื่อยๆตามที่เราเดินได้เนื่องจากเรือมันมาถึงจุดที่มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปดูไปสำรวจแทนระหว่างทางเรายังได้ยินเสียงมีแต่ลองสิถั่วนี่เราลองจินตนาการภาพตอนน้ำเต็มเลยครับความจริงตรงนี้มันเดินสบายมากเลยนะ